ถ้าบังของใครก็ขอโทษด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเขาวานให้หนูเป็นสายรับเขาวานให้หนูเป็นสายรับเรียกว่าเป็นละครแนวโรแมนติกด้วยคอมเมดี้ด้วยแล้วก็มีดราม่าของแต่ละคนด้วยเรียกว่าเป็นละครที่คนดูแล้วน่าจะยิ้มได้น่าจะน่ารักครับมีเรื่องผีๆด้วยเนาะมีเรื่องผีๆขึ้นมาด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านางเอกเราเห็นผีแต่จริงเดี๋ยวรอเฉลยทีเดียวเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าไม่ใช่ดราม่าเป็นคอมเมดี้เรื่องแรกของไทยครับครั้งแรกเลยแล้วก็ตื่นเต้นค่ะทำกันบ้านหนักมากแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆนักแสดงหลายท่านมากมีนักแสดงเยอะมากนักแสดงเยอะมากเรื่องนี้ครับผมใช่ค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่สนุกดีใครอยากให้เราติดตามครับคือจริงๆผมว่ามันคือโอเคมันเป็นละครรีเมคแต่ว่าเราเอามาทำให้เป็นสมัยใหม่มากขึ้นด้วยความที่เราจะมีความโรแมนติกของแต่ละคู่ที่ผมว่าเวลาคนดูแล้วอมยิ้มไปพร้อมกับการที่เราแบบสืบสวนไขคดีกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นครับจริงๆน้องส้วมเนี่ยเป็นตัวละครหลักเลยเรียกว่าสร้างเรื่องอ่ะใช่เดินเรื่องทำทุกอย่างเป็นตัวละครสร้างเรื่องใช่ฮะแต่ก็เป็นคนน่ารักน่ารักแล้วก็ในเรื่องก็จะวุ่นวายทุกสถานที่เลยแล้วประเด็นคือเขามียานพิเศษใช่ครับผมก็ฝากแล้วกันนะฮะเขาวานให้หนูเป็นสายลับตอนนี้เราถ่ายทำไปประมาณ 60-70% แล้วแล้วก็เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนปลายปีนี้ไหมปลายปีนี้แล้วกันนะได้ดูแน่นอนครับเขาวานให้หนูเป็นสายลับครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับ